สวัสดีครับสวัสดีครับโยโยโยมีใครเห็นไหมโยโยมาแล้วนะครับ สวัสดีครับก็วันนี้จะมาไลฟ์เรื่องอยากนะครับก็ หัวข้อท็อปิกเป็นอยากผมก็เลยเลือกว่าอยากไปหมดก็เดี๋ยวดูกันนะว่าผมจะเล่าเรื่องอะไร สวัสดีครับมากันย่าง11คนแล้ว14อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ไลฟ์นะครับขอโทษนะครับเพราะว่าเราผมไม่สบายนะครับก็เป็นโรคกระเพาะอักเสบนะครับก็กินอาหารเป็นพิษเพราะว่าไปกินหอยมากินบุฟเฟ่ต์แล้วไปกินหอยมาก็เลยแบบไม่สบายนะครับหายไม่สบายยังอยู่ก็ดีขึ้นแล้วครับดูง่วงนอนโอ้โหวันนี้บอกเลยครับยังไม่ได้นอนบอกเลยว่ายังไม่ได้นอนนะครับตั้งแต่3แล้ว3แล้วหายไวนะครับขอบคุณมากครับอันนี้เพิ่งตื่นถูกไหมโอ้โหแน่นอนเลยครับนอนไปแบบชั่วโมงเดียวแล้วก็ต้องตื่นแล้วมาไลฟ์สวัสดีครับน้องเล็กสวัสดีครับอัสดังเหรอไอ้ยิงไปอ่านหนังสือไหมเอ้ยอ่านดีอ่านดีพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคหายเร็วๆนะขอบคุณมากครับยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอน เหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยครับโอ้ยต้องระวังนะครับอาหารส้มตำของดองอาหารไทยๆนะครับขอบคุณนะครับขอโทษนะครับว่าที่แล้วไม่ได้ไลฟ์จริงๆขอโทษไม่ไหววันนั้นก็เลยแบบตอนแรกกะจะไลฟ์แต่ว่าแบบไม่ไหวจริงๆพูดภาษาพูดตัวให้ด้วยหน่อย กินข้าวกินยาแต่ตาแต่ละคนไลฟ์จะปิดตากันทีเดียวเชียวพักผ่อนเยอะๆนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่ไลฟ์ไม่ใช่แค่แชร์นะครับไอ้ลิกเตอร์ก็เหมือนกันนะครับน้องเบสนี่โดยเฉพาะน้องเบสเลยน้องเบสนี่แบบได้ข่าวว่าแบบยืนฉี่อยู่ก็แบบจะหลับเลยอ่ะสุดยอดนะครับดูโซมครับโอ้โหใช่วันนี้ซนมากซนก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแรงหมดจริงๆพี่ตังโมนะครับพาดพิงถึงน้องแน่นอนแน่นอนเราเป็นแบบแฟมิลี่นะ13คนขนาดป่วยยังน่ารักขอบคุณมากครับ27ต้องเหนื่อยอีกแต่27มันไม่ได้ตื่นเช้านะน่าจะไม่ต้องตื่นเช้านะครับง่วงมาพักนอนพักผ่อนโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยวัยยิ้มวัยไม่ยิ้มก็พอได้ครับเมาเก่ง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 นะครับเมาเก่งแล้วก็คือความอยากของผมเนี่ยแบบคือผมก็อยากไปหมดนะครับตอนแรกก็แบบอยากเป็นแบบผมฝันเป็นแบบอยากเป็นนักบาสนะครับอยากเป็นนักบาสที่แบบไปแข่งใน NBA เลยอ่ะตอนแรกก็แบบคิดว่าแบบอยากไปอเมริกาด้วยไปเรียนต่อแล้วก็แบบไปเผื่อได้เป็นนักบาสแต่ก็เป็นแบบฝันที่แบบเหมือนจะไกลเกินไปเพราะแบบตัวค่อนข้างเล็กด้วยนะครับแล้วก็หลายอย่างมีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ใครถามนะเนี่ยตอนนี้นะครับมีเพลงเปลี่ยนที่ยืนนะครับเพิ่งปล่อยไปเองครับแบบเมื่อวานนะครับวันก่อนก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ iTunes แล้วก็ฟังกันได้ที่ Joox หรือว่า Spotify แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน1234321ครับแล้วก็ทอกความฝันเยอะจังอยากห่วงอยู่ใกล้นักบาส นั่นแหละครับตอนแรกก็อยากเป็นนักบาสมากเพราะว่าแบบผมชอบเล่นบาสมากคือแบบถ้าว่างๆก็แบบไปเล่นตลอดเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเพราะว่าแล้วผมพอผมเล่นบาสเนี่ยมันผมเล่นได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆครับสนุกดีน่ารักมากค่ะ
คิดถึงยิมกี้คิดถึงเหมือนกันครับโอเคเรื่องแรกก็แบบเป็นแบบอยากเรื่องบาสใช่ไหมครับอย่างที่สองอย่างที่สองก็อยากเป็นนักร้องบ้างแล้วก็แบบไปประกวดลามันด้านะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นแบบความอยากที่แบบไม่คิดว่าจะสำเร็จมาก่อนก็สำเร็จเฮ้ยภูมิใจจริงน่ารักมากครับคิดถึงยิมกี้คิดถึงเหมือนกันครับเป็นไงกันบ้างเป็นแล้วพอฟังแล้วชอบ MV 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 เป็นไงบ้างครับคนที่ยังไม่ดู MV นะครับไปติดตามดูได้นะครับที่ YouTube นะครับตอนนี้ก็ประมาณ45,000วิวนะครับก็เด็กซนตาเหลือไม่ไหวแล้วตาไม่ไหวแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะไปรีบเข้านอนเลยนะครับเก่งไงพรุ่งนี้มีสอบด้วยก็เลยแบบยังไงดีต้องอ่านหนังสืออีกนิดนึงเอาได้แบบเอาให้ผ่านอย่างเดียวคิดถึงพี่หยิมกี้มากคิดถึงมากดูค่ะดูแล้วค่ะละลายเลยขอบคุณมากครับง่วงทุกคนแล้วพี่เต็มไลฟ์เป็นไงบ้างครับพี่เต็มแล้วดูนอนแบบง่วงนอนไหมแล้วความอยากเนี่ยครับผมอยากแบบฝันแบบอยากไปแบบประเทศแบบประเทศยุโรปให้แบบเที่ยวรอบโลกแบบนั่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับแบบผมรู้สึกว่าเป็นแบบแอดเวนเจอร์ที่แบบท้าทายมากแล้วก็แบบสนุกอะครับเพราะว่าเราได้แบบไปประจนภัยแล้วก็แบบใช้ชีวิตด้วยตัวเองครับหากินหาที่พักไปวันๆ นะฮะง่วงเช่นกันพี่เต็มครับโอ้โหตั้งใจสอบนะขอบคุณมากครับ27เว็บไปแป๊บหนึ่งอ๋อได้ครับไม่ต้องแลกเวนะพี่เดี๋ยวโอเครับประทานอาหารยังคะก็คิดอยู่กำลังจะหาอะไรกินนะคะเพราะว่าก็ตอนพอนี้เนี่ยแล้วก็กินอาหารเมื่อกี้มีเพื่อนโทรมานิดนึงนะครับก็สะดุดไปนิดนึงขนาดไลฟ์อยู่ยิ้มกระชากใจหน่อยอยากไปเที่ยวรอบโลกด้วยผมชอบแบบผมอยากไปแบบไปนอนแบบโรงแรมแบ็คแพคอะครับพี่แบบประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแคปซูลโรงแรมแคปซูลที่แบบเป็นแบบเตียงอันเดียวอะยิ้มไม่ไหวแล้วพี่ยิ้มไหวไหมไหวครับน่ารักแหวะอะไรฮะรักพี่ยิ้มมากขอบคุณมากครับรักไอ้น่ารักขึ้นครับวันนี้ก็ผมก็ยังเซตอยู่เลยนะครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยเพิ่งกลับมาสดๆแข็งโป๊กเลยนะกลับไปต้องอาบน้ำเสร็จต้องอาบน้ำแล้วโปรโมทให้แฟนคลับไปช่วยโหวตเพลงด้วยสิอ๋อได้ครับทำไมน่ารักแบบนี้ขอบคุณมากครับน้องเจมมาด้วยโอเคแต่ยินเสียงพี่หิมก่อนนอนแล้วดีต่อใจ โอเคนั้นเดี๋ยวมาร้องเพลงแชร์ให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวร้องเพลงแชร์ให้ฟังนะครับเพลงจะได้ชาร์ตไอตูนสูงๆโอเคคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันครับปุยฝ้ายยังไงดีเปิดเพลงไงดีเนาะประเด็นนะครับเย่คิดถึงเหมือนกันมาเล่าเพลงให้ฟังดีกว่า เพลงเปลี่ยนที่ยืนนะครับอยากที่จะเปลี่ยนที่ยืนอยากเปลี่ยนไปเป็นคนไม่สำคัญฉันจะได้บอกรักเธอได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพื่อนรักเนี่ย
บางทีมันก็เซ็งไปทั้งวันเวลาเธอพูดว่าฉันสำคัญที่สุดบางทีมันก็น้อยบุญน้อยใจที่เป็นเพียงแค่เพื่อนรักทั้งที่เราก็รู้ใจทำไมเธอไม่เข้าใจว่าฉันคิดกับเธอแบบไหนพี่ชายทันมาแล้วครับอยากเธอจะเปลี่ยนที่ยืนอยากเปลี่ยนไปเป็นคนไม่สำคัญฉันจะรีบบอกรักเธอได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพื่อนรักพี่โชตามาเมื่อกี้ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอเลยสักวันนะตั้งแต่ที่รู้ว่าใจมันแอบรักเธอใจฉันมันต้องการเปลี่ยนที่ยืนที่ไม่ใช่มุมพื้นดาวทั้งที่เราก็รู้ใจทำไมเธอไม่เข้าใจว่าฉันคิดกับเธอแบบไหนอยากที่จะเปลี่ยนที่อื่นอยากเปลี่ยนไปเป็นคนไม่สำคัญฉันจะได้บอกรักเธอได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพื่อนรัก FULWLC มาแล้ว Gonna tell you something Yeah ผมตกลุมรัก When I see you first time แต่คำว่าเพื่อนทำให้ต้องมาหลวงทาง Right มันกำมันกับไม่หวั่น Nothing be better than please ได้โปรดบอกทีรำรับในใจช่วยบอกกับผมทีเดินนั่งนอนแล้วขอไปปี It's gonna be me Please tell me Yeahก็รู้ใจทำไมเธอไม่เข้าใจว่าฉันคิดกับเธอแบบไหนอยากที่จะเปลี่ยนที่อื่นอยากเปลี่ยนไปเป็นคนไม่สำคัญฉันจะได้บอกรักเธอได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพื่อนอยากที่จะเปลี่ยนที่อื่นอยากเปลี่ยนไปเป็นคนไม่สำคัญฉันจะได้บอกรักเธอได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพื่อนรักก็เป็นไงบ้างครับก็เพลงเปลี่ยนที่ยืนของพวกเรานะครับก็ไปหากันดูได้ที่ YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าเปลี่ยนที่ยืนแล้วก็มีเพลงของน้องด้วยเพลงของน้องก็ติดตามฟังกันได้นะครับเพลงสุดรักนะครับของวงริกเตอร์นะครับ2คูณ2ก็ได้4 2คูณ3ก็ได้8เอ้ยไม่ใช่6รักพี่ครับเรียนแบบเหมือนมากขอบคุณมากครับสงสารตาบวมมากโหตอนเช้านี่บวมกว่านี้นะครับอย่าพูดถึงเลยเพราะว่าชั่วโมงเดียวนะครับยิ้มโอป้าสุดๆขอบคุณมากครับเพลงดีมากครับก็ไปหากันฟังได้ที่ YouTube นะครับบอกไปแล้วนะครับเพลงของพวกเราเปลี่ยนที่ยืนเลยครับเพลงของพวกน้องนะครับสุดรักนะครับแล้วก็ถ้าดาวน์โหลดก็ไปกดดอกจัน1 2 3 4 3 2 1แล้วกดโทรออกนะครับแล้วก็หาฟังกันได้ที่ iTunes นะครับแล้วก็ Spotify แล้วก็ Joox นะครับก็วันนี้ก็น่าจะไลฟ์ประมาณเท่านี้แหละครับลงๆคือผมก็อยากไปหมดนะครับอยากทำอะไรไปทั่วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตมันต้องแบบลองอะไรหลายอย่างนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่มาฟังไลฟ์กันก็เดี๋ยวออกไปนอนละขอมาบ๊ายบาย